สวัสดีครับผมสุมิตรสัจเทพครับขอทักทายมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังชม YouTube สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ยอดรักสลักใจวันนี้ผมสุมิตรสัจเทพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดกับคุณใหม่สมรักในวันนี้เกี่ยวกับนักร้องเพื่อนรักยอดรักสลักใจซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้ง 4-50 ปีตั้งแต่สมัยที่ร้องเพลงดังมาด้วยกันแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีของยอดรักสลักใจครั้งหนึ่งในชีวิตยอดรักเคยบอกผมว่าคุณสุมิตรอยากจะร้องเพลงทำนองอินเดียด้วยกันผมก็เลยคิดว่าเคยเห็นแล้วว่ายอดรักนี่ร้องเพลงอินเดียเก่งมากผมจึงคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าให้ยอดรักร้องเนื้ออินเดียและผมร้องเนื้อไทยก็เป็นการทำเพลงครั้งแรกร่วมกันทั้งหมด12เพลงเป็นเพลงทำนองอินเดียทั้งหมดแต่ปรากฏว่าร้องไปได้ประมาณ 6-7 เพลงแอลเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยน่าเสียดายมากแต่ผลงานเพลงชุดนี้ก็มีแล้วอยู่ใน YouTube เปิดฟังได้ครับร้องคู่กับยอดรักสลักใจสุมิตรสัจเทพอยากให้อาเล่าบรรยากาศถึงว่ามีการติวร้องเพลงอินเดียสำเนียงอินเดียด้วยเป็นไงบ้างครับครับผมจำได้ว่าผมเคยเห็นยอดรักร้องเพลงอินเดียโชเล่พเนจรยอมรับว่าแยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนอินเดียร้องหรือไทยแต่จับสำเนียงได้นิดหนึ่งเลยเป็นที่มาของการมาร้องเพลงชุดใหม่ที่ร้องคู่กันว่าสำเนียงหางเสียงเนี่ยยอดรักจะออกเป็นแบบไทยก็เลยสอนการติวคำพูดภาษาอินเดียเช่นตัวเกอตัวเดอตัวดอเด็กตัวเกอซึ่งยอดรักร้องไม่ได้แต่สอนจนทำเพลงชุดนี้ขึ้นมาแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์เป็นสำเนียงอินเดียหมดถึงยากถึงยากแต่แอลก็ทำสำเร็จก็ขอฝากเพลงชุดนี้ซึ่งร้องคู่กับยอดรักสลักใจมีอยู่ประมาณ 6-7 เพลงที่ร้องเสร็จแล้วให้มิตรรักแฟนเพลงทุกคนที่รักสุมิตรสัจเทพแล้วก็แอลยอดรักสลักใจเข้าไปเปิดไปดูใน YouTube แล้วก็ช่วยกันเชียร์ด้วยขอบพระคุณมากครับ